ีครับผมชนะบึงใสนะครับจากโครงการนิชดาธานีแจ้งวัฒนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบ้านโครงการกรีนพาร์ค1ล็อต4นะครับบ้านหลังที่4นะครับจาก17หลังที่เราสร้างขายเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ล็อต4แล้วก็ล็อต11นะที่ขายอยู่หลังนี้มีความพิเศษจากหลังอื่นยังไงเนี่ยก็คือมีที่ดินเยอะมากฮะถึง337ตารางวาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมฮะตามมาเลยครับผมครับตอนนี้นะฮะทุกท่านเห็นอยู่ด้านข้างของผมนี่คือบ้านแปลงที่3นะล็อต3ก็ทําการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงล็อต4แปลงที่4แล้วก็แปลงที่11นะครับที่ยังเปิดขายอยู่สำหรับแปลงที่4เนี่ยครับก็จะแตกต่างจากหลังอื่นคือที่ดินของเขาใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็จะถึงแล้วฮะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับผมครับหลังนี้ฮะเบอร์4ที่เรากำลังจะชมกันเนี่ยนะฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยจะเห็นความแตกต่างนะคือที่จอดรถเนี่ยก็สามารถจอดได้ถึง5คันเลยทีเดียว2คันแล้วก็ได้อีก3คันแต่ถ้าเป็นรถเก๋งคันเล็กๆเนี่ยอาจจะจอดได้ถึง4คันรวมเป็น6คันเลยฮะตามผมมาเลยครับผมนี่ฮะจะเห็นว่าบ้านเขาเนี่ยเนื้อที่ใหญ่มากครับเรียกว่าเขาจะเหยียบสนามหญ้าไปเลยแล้วกันนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถจะสร้างบ้านได้อีกหลังเลยก็ว่าได้ครับใหญ่สุดๆไปเลยครับสระว่ายน้ำก็อยู่ในมุมนี้เลยครับบ้านเลยตกบ่ายก็ไม่ร้อนนะครับผมแล้วก็หลังนี้เนี่ยจะมีตัวทานุวอลที่เราแถมให้กับลูกค้าด้วยนะฮะเรียกว่าคุ้มค่ามากครับพื้นที่แบบนี้เยอะๆอย่างนี้นี่หายากครับผมส่วนภายในเนี่ยในบ้านกรีนพาร์คเนี่ยผมได้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นภายในของบ้านกรีนพาร์คหนึ่งไปแล้วนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมอีกทีนึงฮะเป็นรีแคปสั้นๆครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับบ้านหลังที่เราเห็นก็จะเป็นบ้านเปล่านะเป็นบ้านเปล่าซึ่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะฮะก็คือเห็นรูปที่ชัดเจนนะก็คือบ้าน5ห้องนอนนะครับ5ห้องน้ำเหมือนที่เคยได้ทำรีวิวไปแล้วจะพาเดินชมชั้นสร้างนะทัวร์นิดนึงตัวบ้านก็จะมีแอร์ให้ทั้งหลังนะครับมีแอร์แล้วก็มีวิวที่ครัววิวที่ห้องน้ำให้ทั้งหมดนะฮะระบบไฟต่างๆก็ต่อพร้อมเลยเรียกว่าทุกท่านเนี่ยสามารถจะเอาเฟอร์นิเจอร์ของต่างๆเข้ามาแล้วก็อยู่ได้เลยครับผมพาไปชมในครัวนี้นะครับครับนี่เป็นครัวอเมริกันนะก็ตกแต่งมาแบบนี้เลยนี่คือของจริงเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่อยากติดต่อเข้ามาชมเนี่ยสามารถติดต่อผ่านทางลิงก์ที่ผมจะให้ไว้ตรงท้ายวิดีโอนี้ได้นะด้านล่างแล้วก็จะบอกทุกท่านว่าในช่วงนี้ครับสถานการณ์โควิดไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเรามีการดูบ้านเนี่ยผ่านเวอร์ชวลทัวร์เลยนะครับก็คือทุกท่านสามารถจะขอคลิปขอรูปภาพจากผมได้ทาง LINE ทาง Facebook อะไรต่างๆนะเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านที่ไม่อยากจะเดินทางในช่วงนี้นะครับผมยังไงผมพาไปชมชั้นบนอีกนิดนึงครับชั้นบนก็จะประกอบไปด้วย4ห้องนอนนะทุกห้องก็จะมีห้องน้ำของตัวเองหมดนะแล้วก็มีวิวอินห้องแต่งตัวเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวพาไปชมห้องมาสเตอร์นะนี่เป็นห้องมาสเตอร์ครับก็จะเป็นห้องที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็แต่ละห้อง3ห้องที่เหลือก็จะขนาดลดหลั่นกันลงไปนะก็จะเห็นว่ามีความโปร่งมากสำหรับห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีที่ยืนแบบชาวเวอร์พร้อมเลยครับก็จะมากับวอล์กอินห้องแต่งตัวด้านนี้นะฮะใหญ่นะฮะตกแต่งมาอย่างดีทั้งสวยงามครับครับแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะสำหรับบ้านอีกหลังนึงเนี่ยจะเป็นล็อต11นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมนะหลังที่เห็นอยู่นี่คือบ้านกรีนพาร์คล็อต11ครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีเนื้อที่อยู่ที่297ตารางวาโดยประมาณนะครับเป็นบ้านที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จในอีกไม่ช้านี้ครับด้านหลังนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ใกล้สนามเด็กเล่นส่วนกลางเพียงแค่40เมตรเท่านั้นครับผมสำหรับทุกท่านที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆสำหรับภายในของบ้านกรีนพาร์คเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ